น้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลกระทบสินค้าสำเร็จรูปน้ำดื่มบนเกาะช้างกระทบในพื้นที่เมืองเริ่มขาดแคลนด้านปภ.ตราดมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอำเภอเขาสมิงครบ292ครัวเรือนแล้วส่วนเครือข่ายประชาชนตำบลประณีส่งมอบจุลินทรีย์บอลให้จังหวัดตราดส่งช่วยพื้นที่น้ำเสียและสัมภาษณ์พิเศษนาวาโทสมบัติเกิดพาณิชย์กับการรองรับนักท่องเที่ยวหลังน้ำท่วมต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทับทิมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันศุกร์ที่28เดือนตุลาคมปี2554กับผมธงชัยมีทับถิ่นครับสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและในเขตปริมณฑลนะครับตอนนี้ส่งผลกระทบมาอย่างจังหวัดตราดนะครับเนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดนะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองตราดและพื้นที่ของอำเภอเกาะช้างเริ่มขาดแคลนครับช่วงนี้เราไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันครับสินค้าในร้านสะดวกซื้อบนเกาะช้างหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำและขนมนะครับหวั่นกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวทางด้านร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราดนะครับเตรียมที่จะปิดทำการ1วันเพื่อเช็คสต็อกสินค้าครั้งใหญ่ครับหลังจากได้เกิดเหตุภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครอยู่ในขนาดนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายด้านด้วยกันโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้าที่ใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะรวมไปถึงสถานที่กักเก็บสินค้าโกดังขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงก็ถูกน้ำท่วมกันแทบทุกพื้นที่ขนาดเดียวกันร้านสะดวกซื้อหรือร้าน 7-Eleven บนพื้นที่เกาะช้างแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตราก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับน้ำท่วมด้วยเช่นกันโดยผู้สื่อข่าวได้ออกสำรวจดูตามร้านดังกล่าวที่มีการกระจายตัวอยู่ตามชุมชนในพื้นที่ทั้ง7แห่งก็พบว่าบริเวณภายในร้านตามชั้นสำหรับวางสินค้าชนิดต่างๆที่เคยมีสินค้าวางอยู่เต็มตลอดเวลาแทบไม่เคยขาดเลยในแต่ละวันแต่ในขณะนี้พบว่าสินค้าเดิมที่วางอยู่หลายชนิดได้จำหน่ายหมดไปแต่ยังไม่มีสินค้าใหม่มาวางทดแทนจึงทำให้ดูโล่งไปทันทีจากการสำรวจยังพบอีกว่าสินค้าที่จำเป็นหลายชนิดในร้านสะดวกซื้อบนพื้นที่เกาะช้างทั้ง7แห่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนอยู่ในขนาดนี้ประกอบด้วยน้ำดื่มบรรจุขวดเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและสินค้าประเภทใช้บริโภคที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมรับประทานนางสาวหนึ่งฤทัยชัยจันทาพนักงานของร้านสะดวกซื้อในย่านบ้านของพาวอำเภอเกาะช้างได้กล่าวว่าปัจจุบันสินค้าหลายชนิดภายในร้านได้เริ่มหมดไปเรื่อยๆเป็นเวลานานกว่า4วันแล้วจากข้อมูลก็ได้ทราบแต่เพียงว่ารถยนต์ที่เคยมาส่งสินค้าเป็นประจำทุกวันนั้นมาเกาะช้างไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาด้านการขนส่งเพราะถูกน้ำท่วมขณะที่ในแต่ละวันก็มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมากหลายรายต้องผิดหวังออกไปเนื่องจากในขนาดนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวนั่นเองเริ่มจะเข้าหน้าไฮค่ะนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วก็ส่วนมากก็จะถามหาน้ำดื่มมากที่สุดเลยค่ะถ้าเกิดเป็นคนไทยละแวกนี้ก็จะถามหาพวกใช้ในครัวเรือนมากกว่าขณะที่นายจรินทร์ภูสนะพิบาลคุกประธานสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดกล่าวว่าขณะนี้สินค้าในสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปน้ำทุกชนิดขาดสต็อกเนื่องจากชาวตราดซื้อสินค้าเพื่อบริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งส่วนหนึ่งมาจากที่โรงงานผลิตน้ำดื่มถูกน้ำท่วมและมีการซื้อกักตุนไว้ทำให้สินค้าขาดตลาดทำให้ทางสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดต้องปิดทำการในวันที่31ตุลาคม2554นี้1วันเพื่อเช็คสต็อกสินค้าครั้งใหญ่
ส่วนร้านค้าอื่นๆเช่นเทสโก้โรตัสตราดห้างตราดสรรพสินค้าปรากฏว่าน้ำอาหารสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวหมดมาเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้วรวมทั้งผักสดก็หมดด้วยหรือมีจำนวนไม่มากตามความต้องการทำให้สินค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองตราดเช่นผักสดมีราคาสูงกว่า 30-40% สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดนะครับเผยว่าได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเขาสมิงให้ครบแล้วทั้ง292ครัวเรือนครับที่ห้องประชุมตราดสีทองนางสาวเบญจวรรณอามเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมงานในหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายธนพรมดวงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรารายงานสรุปสาธารณภัยประจำเดือนตุลาคม2554เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราตำบลเขาสมิงตำบลท่าสมอำเภอเขาสมิงโดยให้การช่วยเหลือเป็นเงินค่าเครื่องมือในการประกอบอาชีพหรือเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งทางสำนักงานกำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายและจ่ายวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำและที่ผ่านมาอำเภอเมืองตราดเกิดภาวะอุทกภัยจึงช่วยเป็นเงินค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นประจำซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือเป็นค่าจัดการงานศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยหลายละ 50,000 บาทขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานเพื่อมอบให้กับทายาทผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาทได้ประสานกับธนาคารออมสินสาขาตราและสาขาเขาสมิงซึ่งขนาดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน292ครัวเรือนเครือข่ายภาคประชาสังคมชาวตำบลประณีตนะครับมีการส่งมอบจุลินทรีย์บอนให้กับทางจังหวัดตราดจำนวน 10,000 ลูกเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมครับนางสาวเบญจวรรณอ่ำเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรับมอบจุลินทรีย์บอลจำนวน 10,000 ลูกจากเครือข่ายภาคประชาสังคมชาวตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงซึ่งประชาชนและเยาวชนในชุมชนดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับทางจังหวัดตราดก่อนที่จะส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำเน่าเสียนางวรรธนาบำรุงพงษ์ชาวตำบลประณีตที่ร่วมกันทำจุลินทรีย์บอลกล่าวว่าเดิมที่ตำบลประณีตพบปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำของชุมชนทางกลุ่มจึงได้หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนำน้ำสาวข้าวมาผสมกับดินจากจอมปลวกและส่วนผสมอื่นๆทำเป็นจุลินทรีย์บอนใช้กันในชุมชนทั้งแก้ปัญหาน้ำเสียในชุมชนดับกลิ่นในตู้เย็นรวมทั้งกำจัดกากของเสียในส้วมตามครัวเรือนที่มีต้นทุนเพียง1บาท50สตางค์ถึง2บาทต่อลูกและจากสถานการณ์เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ในภาคกลางโดยในบางพื้นที่ที่มีน้ำขังเป็นเวลานานก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียทางประชาชนในชุมชนจึงลงความเห็นว่าจะดำเนินการทำจุลินทรีย์บอนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสียดังกล่าวโดยใช้เวลาว่างวันอาทิตย์นำเยาวชนเข้ามาร่วมกันทำจุลินทรีย์บอนที่สถานีอนามัยบ้านดินแดงตำบลประณีตเพื่อส่งมอบให้กับทางจังหวัดในครั้งนี้นำไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครต่อไปอย่างไรก็ตามหากทางจังหวัดต้องการที่จะให้ชุมชนประณีตดำเนินการต่อไปทางชุมชนก็พร้อมที่จะดำเนินการสนับสนุนแรงงานโดยคนในชุมชนที่ในพื้นที่อะค่ะในพื้นที่ตำบลประณีตนะคะที่สถานีอนามัยบ้านดินแดงอะค่ะเราทำโรงเรียนอสมอาสาพัฒนาเยาวชนซึ่งมีน้องๆเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยมาเรียนกันทุกวันอาทิตย์ที่สถานีอนามัยแล้วก็พอดีจะมีในประเทศไทยเรานะคะตอนนี้ที่มีน้ำท่วมอะค่ะแล้วเราก็จะพบว่าน้ำมันท่วมนานๆเนี่ยมันก็จะเหม็นแล้วมันก็จะเน่าพอดีเราได้รับการประสานงานจากพี่อาคมว่าพวกเราอยากปั้นบอลจุลินทรีย์บอลกันไหมเพื่อช่วยคนไทยด้วยกันก็ชวนน้องๆแล้วก็พี่เปียกคุณหมอชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยค่ะคือทุกภาคส่วนเรามาช่วยกันปั้นเราถือว่าเราได้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน
แล้วก็จุดประสงค์ของเราก็คือในเด็กๆที่เขาเรียนเนี่ยค่ะเขาจะเป็นกลุ่มอาสาทำดีเพื่อพ่อเราก็เลยอยากทำอะไรเพื่อพ่อถึงจะเป็นจุดเล็กๆแต่เราก็จะทำช่วงนี้เราไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษนาวาโทสมบัติบุญเกิดพานิชนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดกับการรองรับนักท่องเที่ยวหลังเกิดน้ำท่วมช่วงนี้ผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้จังหวัดตราดในขณะนี้และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนหรือหาที่พักเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือการหาที่พักผิงชั่วคราวซึ่งทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดตราดนาวาโทสมบัติบุญเกิดพานิชนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดได้กล่าวถึงการเตรียมรับผู้ประสบภัยเหล่านี้ไว้ดังนี้เที่ยวซึ่งอยู่ทางภาคกลางที่มีผลกระทบต่อน้ำท่วมนะครับก็เดินทางเข้าใช้บริการห้องพักบนเกาะช้างอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะตอนนี้ของสมาคมเนี่ยเราได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยชื่อโครงการก็คือหนีน้ำเที่ยวทะเลโดยมีรีสอร์ทโรงแรมโฮมสเตย์ที่พักร้านอาหารได้ร่วมกันจัดห้องพักในราคาพิเศษทั้งรายวันรายเดือนค่าอาหารราคาพิเศษรายละเอียดที่จะหาได้นะครับใน Facebook ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดจะมีเป็นรายๆครับรายนี้ลด 50% รายนี้ลด 30% รายนี้ลด 70% แล้วแต่ต้องไปเลือกดูครับแล้วก็ติดต่อเอาแต่ว่าเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวยินดีต้อนรับครับให้เข้ามาแล้วก็มีรายการให้เข้าไปดูใน Facebook ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวครับความพร้อมก็คือห้องพักที่ผ่านมาเนี่ยมันเตรียมไว้ตั้งแต่ตุลาแล้วครับช่วงที่จะเปิดไฮซีซั่นปัจจุบันนี้ไม่คือพอเกิดน้ำท่วมปุ๊บห้องมันก็ยังว่างอยู่เพราะนั้นพร้อมรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามสารานุกรมข่าวจังหวัดตราดครับจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลขอบคุณที่ให้ทางขอบคุณเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติจังหวัดตราดนะครับจะประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของจังหวัดรวมไปถึงการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตราดครับที่ห้องประชุมพลอยแดงนางสาวเบญจวรรณอ่ามเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราดและการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตราดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่117รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนในด้านการปราบปรามบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจับกลุ่มทั้งหมด4ครั้งผู้ต้องหาบุคคลต่างด้าวชาวกัมพูชาจำนวน5คนด้านการปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าจำนวน2ครั้งผู้ต้องหา2คนของกลางยาบ้าจำนวน36เม็ดรถจักรยานยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องด้านการบรรเทาสาธารณภัยได้ตั้งชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติจำนวน2ชุดชุดละ12นายเตรียมพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน2ชุดวงรอบปฏิบัติงาน20วันดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยนอกจากนี้การประชุมยาเสพติดทางจังหวัดตราได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้สมัครใจออกมาแสดงตัวขอรับการบำบัดในระบบสมัครใจได้ทุกที่ที่ว่าการในระบบสมัครใจได้ทุกที่ว่าการอำเภอในจังหวัดตราภายในวันที่15พฤศจิกายน2554ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับก็ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงผู้นำชุมชนนะครับปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถสมดังที่ประชาชนได้ไว้วางใจเลือกตั้งเข้ามาครับที่ห้องประชุมพลอยแดงนางสาวเบญจวรรณอ่ามเปิงผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เป็นประธานมอบหนังสือสำคัญและประดับเครื่องหมายอินทนูให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากกระทรวงมหาดไทยจำนวน4รายในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ว่าผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2551โดยกำนันให้ปฏิบัติงานในฐานะนายตำบลและผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าราษฎรดังนั้นผู้นำชุมชนจึงต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชุมชนของตนเองในส่วนของผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมทางจังหวัดมีนโยบายในการมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำชุมชนเป็นประจำอยู่แล้วจึงขอให้ผู้นำชุมชนปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถสมดังที่ประชาชนได้ไว้วางใจเลือกเข้ามาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดนะครับจัดทำยุทธศาสตร์และการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดพุทธศักราช2555ครับที่ห้องประชุมพลอยแดงนางสาวเบญจวรรณอ่ามเปืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตราดและเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตราดพุทธศักราช2555และการบูรณาการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตราดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประสานงานและร่วมดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่ระดับนานาชาติในการกระตุ้นฟื้นฟูการขยายตัวและเกิดความยั่งยืนเพื่อเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกำหนดแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตราการกำหนดกรอบบูรณาการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตรารวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตราชุดใหม่และการพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตราช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับกฐินควรจะปลอดสุราวัดวาก็ควรจะปลอดเหล้าปีนี้พวกเราอย่าไปเมาในกฐินจะทำให้กฐินเป็นกระโถนไปเพราะฉะนั้นพยายามรักษากฐินให้ดีงามกันทุกคนนะเจริญพรวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2554เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังกระแจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกากบาทได้1เบอร์เลือกสมาชิกสภากากบาทได้2เบอร์ทุกเสียงคือพลังยับยั้งสิ่งผิดใช้เสียงใช้สิทธิ์สุจริตเที่ยงธรรมจัดเลี้ยงจัดงานรื่นเริงมหรสพบันเทิงช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเกาะช้างนะครับประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเกาะช้างประจำปี2554ครับที่บริเวณศาลเจ้าพ่อเกาะช้างหมู่3ตำบลเกาะช้างนายนิมิตแว่นแคว้นประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเกาะช้างได้มีการนัดประชุมคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อเกาะช้างในปีนี้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งประธานได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่าในการจัดงานเมื่อปีที่ผ่านมานั้นมีรายได้จากส่วนต่างๆรวมไปถึงเงินบริจาคประมาณ 800,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,200,000 บาทจึงมีความจำเป็นต้องนำเงินที่มีการสะสมอยู่ก่อนหน้านี้ออกมาใช้สรุปโดยภาพรวมแล้วปัจจุบันศาลเจ้าพ่อเกาะช้างยังเหลือเงินฝากอยู่ในธนาคารอีกประมาณ 150,000 บาทไม่เพียงพอที่จะนำมาจัดงานในครั้งนี้ที่ต้องใช้เงินถึงประมาณ 500,000 บาททางด้านนายกำพลเจริญขจรกุลซึ่งเป็นคณะกรรมการจึงได้มีการแนะนำจัดทำการ์ดเชิญประชาชนทุกสาขาอาชีพเพื่อให้ร่วมทำบุญสมทบทุนในการจัดงานจำนวน 2,000 ใบโดยกำหนดให้มีการจัดขบวนแห่นำการ์ดไปเชิญไปส่งถึงบ้านหรือสถานประกอบการของผู้ที่มีรายงานต่าง
นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เห็นชอบร่วมกันว่าในปีนี้จะไม่มีขบวนแห่สิงโตและมังกรเหมือนปีที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายสูงในขณะเดียวกันในช่วงของการจัดงานวันเกิดเจ้าพ่อเกาะช้างนั้นก็จะมีการทำพิธีเข้าทรงและใช้อุปกรณ์เสียงทายเพื่อหาคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเกาะช้างชุดใหม่ขึ้นมาด้วยเนื่องจากชุดเก่านั้นอยู่ในตำแหน่งมาครบวาระ2ปีแล้วทางด้านนาวาโทสมบัติบุญเกิดพาณิชย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดได้กล่าวว่าทางสมาคมนั้นได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับหลายหน่วยงานจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้แก่พระสงฆ์ที่มาจากวัดทุกวัดบนพื้นที่เกาะช้างเพื่อเป็นการทำบุญใหญ่เป็นสิริมงคลให้กับพื้นที่อำเภอเกาะช้างโดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณศาลเจ้าพ่อเกาะช้างในวันที่13พฤศจิกายน2554ที่จะถึงนี้โดยในวันดังกล่าวตรงกับวันเกิดของเจ้าพ่อเกาะช้างจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านไปร่วมพิธีทำบุญในวันดังกล่าวสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดนะครับคัดเลือก1ศูนย์และ2โรงเรียนให้เป็นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ครับที่ห้องประชุมบานชื่นนางตวงพรทศรัตน์หัวหน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ2555และคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเพื่อไว้เป็นศูนย์สำรองจำนวน1ศูนย์คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราดและการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ2554จำนวน4แห่งเพื่อเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ2555และคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเพื่อไว้เป็นโรงเรียนสำรองจำนวน2แห่งคือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาชราตำบลเขาสมิงจังหวัดตราดและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์นะครับนำคณะครูนักเรียนนะครับร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของภาคกลางครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้หลายหน่วยงานได้ออกมาทำการระดมให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาคสิ่งของการผลิตเสื้อชูชีพการมอบเรือและการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนื่องจากจังหวัดตราดไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันนี้ที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดตรานางเพ็ญศรีเหนี่ยมสิริผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองและประชาชนกว่า500คนร่วมกันจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางซึ่งนักเรียนนำข้าวสารอาหารแห้งมาม่าปากกระป๋องและน้ำดื่มโดยทางโรงเรียนมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดไร่ป่าอำเภอเมืองจังหวัดตราดเดินรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจำนวน9รูปเพื่อนำสิ่งของที่ได้ไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยต่อไปช่วงนี้เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่28ตุลาคม2554ครับภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรระยะนี้ชาวสวนผลไม้ควรตัดแต่งกิ่งไม้ผลและใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นฟักตัวเตรียมแตกตาดอกในระยะต่อไปมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดินใน
ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเกาะช้างเริ่มขาดแคลนหลังเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและในเขตปริมณฑลวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตากทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ